อยากสนุกตื่นเต้นร้าวใจครบจบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ @tig24 อย่าลืม @tig24 ฟาบิโซ โรมาโน่รายงานว่าแป๊ะแฉปาดหน้าเชลซีในการคว้าตัวนอร์ตี้มูเคเล่ปักหลังตัวเก่งจากไรซิกไปร่วมทีมเรียบร้อยเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาฟาบิโซ โรมาโน่นักข่าวคนดังและกูรูตลาดซื้อขายนักเตะรายงานว่าแป๊ะแฉแต่บรรลุข้อตกลงในการคว้าตัวนอร์ดี้มูเคเล่กองหลังของเอเบเรซิกมาร่วมทีมเรียบร้อยแล้วตลอดช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาแป๊ะแชร์ตกเป็นข่าวว่ากำลังมองหาซัตเตอร์แบ็กรายใหม่เข้ามาเสริมทัพเช่นเดียวกับเชลซีที่ต้องการหาตัวแทนของอันโตนิโอเรเดเกอร์และอเลียสคริสเซนเซนหลังนักเตะทั้งสองคนหมดสัญญาในทีมซิงบลูก่อนที่ทั้งสองทีมจะให้ความสนใจในตัวมูเคเล่ในฤดูกาลที่ผ่านมาทำผลงานกับต้นสังกัดอย่างไรซิกได้อย่างยอดเยี่ยมโดยทำเป็น1ประตูกับ4แอสซิสต์จากการลงสนาม28นัดก่อนล่าสุดโรมาโน่จะรายงานว่าทั้งปารีสแซงต์แชร์แมงและไรซิกได้บรรลุข้อตกลงกันเรียบร้อยแล้วเหลือเพียงการเซ็นสัญญาอย่างเป็นทางการกับนักเตะเท่านั้นรายงานระบุว่านี่จะเป็นดีลที่3ที่ทีมดังแห่งแดนน้ำหอมเซ็นนักเตะเข้ามาในยุคของผู้อำนวยการกีฬาคนใหม่อย่างลุยคัมโปสต่อจากฮูโกเอกิกิต้าและวิตินญาและนี่น่าจะเป็นดีลที่3ที่เชลซีถูกปาดหน้าหลังจากพลาดไปแล้ว2ดีลได้แก่ราฟินญาของลีดยูไนเต็ดและชูบชุนเด้กองหลังของเซบีย่าที่จ่อย้ายซบบาร์เซโลนาอีกรายคริสโตฟ กัลติเย่เทรนเนอร์ของแปร์แชร์ส่งสัญญาณว่าให้รอดูสถานการณ์นักเตะในสัปดาห์นี้ซึ่งมีแนวโน้มได้แข่งใหม่มาเสริมปารีสแซงต์แชร์แมงมีตลาดหน้าร้อนที่เงียบเงาผิดปกติเขาเพิ่งจะคว้าตัววิตินญามาจากปอร์โตรวมถึงยืมตัวอูโก้เอกิปิเก้มาร่วมทีมส่วนโนเมนเดสเป็นการใช้ออปชั่นซื้อขาดมาจากสปอร์ติ้งลิสบอนโดยช่วงที่ผ่านมาแชมป์ลีกมีข่าวว่ากำลังจะได้ตัวนอร์ดี้มูกิเล่กับเรนาโตซานเชสรวมไปถึงข่าวกับนักเตะอื่นๆอีกมากมายแต่ทว่ายังไม่มีความชัดเจนหรือแถลงการจากสโมสรเมื่อสอบถามไปยังเกาติเย่หลังจบเกมอุ่นเครื่องที่เอาชนะกาบะโอซาก้า 6-2 นายใหญ่แห่งทีมปาร์คเดอแพลงยืนยันว่าสโมสรกำลังดำเนินการในส่วนนี้สโมสรกำลังทำงานในการพัฒนาทีมพวกเราจะขึ้นเครื่องบินใช้เวลาเดินทาง12ชั่วโมงพวกเราจะนอนหลับและถึงที่หมายบางทีเราอาจจะได้นักเตะ1-2รายหรือ3หรือ4 5คนพวกเราจะได้รู้กันในสัปดาห์นี้ปารีสแซงต์แชร์แมงหวังลบฝันร้ายที่ล้มเหลวในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกด้วยการจ้างนักจิตวิทยามาช่วยเยียวยาสภาพจิตใจนักเตะทีมแป๊ะแชร์ไม่เคยคว้าแชมป์แชมเปี้ยนส์ลีกแม้แต่ครั้งเดียวแม้เป็นหนึ่งในตัวเต็งรุ่นแชมป์ตลอดรายฤดูกาลที่ผ่านมาล่าสุดพวกเขาตกรอบ16ทีมสุดท้ายเป็นครั้งที่4ในรอบ6ปีหลังโดนเรอัลมาดริดทวงคืนชนะ 3-1 ทั้งที่นัดแรกเปิดรังชนะได้ก่อน 1-0 มุนโดเดบอร์เดโวสื่อในสเปนรายงานว่าแป๊ะแชร์ได้เตรียมให้นักจิตวิทยาเข้ามาช่วยยกระดับสภาพจิตใจของแข้งนักเตะให้ก้าวข้ามฝันร้ายในทวีปยุโรปให้ได้ทั้งนี้ร้านผู้ถูกกฎหมายยกให้แป๊ะแชร์เป็นเต็ง3ต่อจากแมนซิตี้และลิเวอร์พูลที่จะคว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกในฤดูกาลหน้านี้นอร์ดี้มูกิเล่แบ็คขวาชาวฝรั่งเศสโพสต์ลาเอเบเรซิกก่อนบินตรวจร่างกายเพื่อเซ็นสัญญากับปารีสแซงต์แชร์แมงแป๊ะแชร์บรรลุข้อตกลงกับไรซิกในการคว้าตัวมูกิเล่ด้วยค่าตัว15ล้านยูโรและกลายเป็นแข้งหมายเลขที่3ของทีมต่อจากวิตินญาและอูโก้เอกิติเก้กองหน้าดาวรุ่งเมื่อวันที่ผ่านมาแข้งวัย24ได้โพสต์อำลาอเบเรซิกเป็นที่เรียบร้อยโดยหลักใหญ่ใจความคือขอบคุณสโมสรไรซิกที่ดูแลและสนับสนุนตัวเองเป็นอย่างดีตั้งแต่วันแรกที่อยู่กับทีมและช่วยให้เป็นนักเตะที่เก่งขึ้นกว่าเดิมตอนนี้มูกิเล่เดินทางถึงกรุงปารีสเป็นที่เรียบร้อยเพื่อเตรียมเข้ารับการตรวจร่างกายกับปารีสแซงต์แชร์แมงก่อนเซ็นสัญญาอย่างเป็นทางการในวันอังคารนี้การมาถึงของแป๊ะแชร์ของมูกิเล่ที่เล่นให้กับไรซิกทั้งหมด146นัดตลอด5ปีกับทีมจะเป็นทางเลือกสำหรับตำแหน่งแบ็คขวาสำหรับกับอาชราฟ ฮาคิมี่